เส้นทางรถไฟสายประดังเบซาหาดใหญ่ที่ถูกลอบวางระเบิดเมื่อหลายวันก่อนค่ะทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกลุ่มใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนการเดินทางจากใช้รถไฟระหว่างประเทศมานั่งรถบัสเข้าอำเภอหาดใหญ่ค่ะส่งผลให้การท่องเที่ยวและการจับจ่ายในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักย่านเศรษฐกิจใจกลางเมืองหาดใหญ่วันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่พากันมาเดินเลือกซื้อสินค้าและชมบรรยากาศเมืองโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย400คนที่นั่งรถบัสจากสถานีรถไฟประดังเบซาอำเภอสะเดามาลงที่อำเภอหาดใหญ่เนื่องจากเส้นทางรถไฟถูกลอบวางระเบิดเมื่อหลายวันก่อนและเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดให้ใช้เส้นทางพ่อค้าแม่ค้าในย่านเศรษฐกิจบอกว่าการท่องเที่ยวในย่านเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่ช่วงสุดสัปดาห์นี้คึกคักเป็นพิเศษส่งผลให้ยอดขายสินค้านั้นเพิ่มขึ้นด้วยค่ะส่วนการซ่อมแซมเส้นทางรถไฟสายประดังเบซาหาดใหญ่ที่ถูกผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟยังไม่ได้เข้าซ่อมแซมแต่คาดว่าจะเข้าซ่อมแซมได้ภายในวันพรุ่งนี้หลังจากได้รับการส่งมอบพื้นที่จากหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะ